สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำฝนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาชิมอาหารนะคะที่บ้านจันคาเฟ่พิกัดก็จะอยู่ที่บ้านชะโงกนะคะถ้ามาจากท่าพนมจะเข้าไปตัวเมืองร้านก็จะอยู่ขวามือนะคะเยื้องกับโรงเรียนบ้านชะโงกนะคะถ้ามาจากตัวเมืองนครพนมจะไปท่าพนมร้านก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะหาไม่ยากนะคะเพราะว่าทางร้านเขาจะมีเพจของร้านไว้อยู่น้องเจ้าของร้านก็ใจดีนะคะทุกคนก็น่ารักด้วยค่ะน้องเขาก็จะตกแต่งเองนะคะตกแต่งร้านเองด้วยไม้ไผ่ส่วนใหญ่นะคะทุกคนก็คือค่อยๆทำไปค่ะทุกคนค่อยๆตกแต่งไปนะคะลมเย็นมากเลยค่ะทุกคนแบบบรรยากาศดีเลยเหมาะสำหรับพักผ่อนเลยค่ะกินอาหารอร่อยๆชิวๆนะคะทุกคนอันนี้ตำรวมมิตรเหรอคะถ่ายเลยด้วยถ่ายเลยนั่นจะถ่ายต้นไม้จากนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยเฉาก๊วยนมสดค่ะทุกคนเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะกลมกล่อมมากรสชาติเขาแล้วก็ตบท้ายอีกครั้งหนึ่งด้วยหมูมะนาวนะคะทุกคนค่ะอันนี้เราก็ทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวฝนจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศสวนผักสดๆนะคะเดี๋ยวค่ะละลีนทักทายท่านผู้ชมให้ป้าดูก่อนสวยๆสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีดีสิคะสวัสดีค่ะอันนั้นก็เกินไปค่ะละลีนสวัสดีท่านผู้ชมดีๆน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับใครคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาทุกคนชมบรรยากาศรอบๆของร้านอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นซุ้มนั่งนะคะทุกคนค่ะ
ทางร้านก็เขาก็ทยอยค่อยๆตกแต่งไปทีละนิดทีละน้อยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นมุมจุดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแบบบ้านๆเราเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวฝนจะพาทุกคนลงไปดูโซนอีกโซนหนึ่งนะคะโซนด้านหลังร้านนะคะทางร้านเขาจะปลูกผักนะคะทุกคนอันนี้ก็จะทางลงนะคะค่ะนี่ค่ะฝนชอบโซนนี้มากเลยวิวนี้คือสวยมากเลยค่ะทุกคนมันเป็นวิวแบบทุ่งนาแล้วก็มีแปลงผักอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนจะมีดอกทานตะวันด้วยนะคะที่ทางร้านปลูกทางร้านก็จะเน้นแบบว่าเหมือนปลูกผักสวนครัวใช้เองอะค่ะแบบเพราะว่าโซนนี้ดินเขาจะดีนะคะทุกคนเหมาะสำหรับพวกปลูกผักอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบโหระพานะคะทุกคนเอาไว้ทำแบบพวกจิ้มจุ่มทางร้านเขาก็จะมีขายจิ้มจุ่มด้วยนะคะทุกคนทางร้านเขาจะขายจิ้มจุ่มช่วงประมาณ5 โมงเย็นสวยเลยค่ะทุกคนธรรมชาติมากเลยค่ะปลอดสารพิษเลยอันนี้ก็จะเป็นของแปรของผักสลัดนะคะสลัดก็เคี้ยวสวยเลยค่ะทุกคนชอบมากเลยคนชอบมากเลยค่ะมุมนี้เหมือนมาเรามาทานอาหารแล้วได้มาดูแบบพืชผักสวนครัวไปด้วยบรรยากาศแบบฟินสุดๆเลยค่ะถ้าใครได้ผ่านมานครพนมก็อย่าลืมลองมาแวะทานดูนะคะร้านอาหารบ้านจันคาเฟ่ค่ะพี่กัดจะอยู่ที่บ้านชะโงกนะคะตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะไม่ไกลเลยค่ะเสิร์ชหาใน Google ได้เลยนะคะทุกคนทางเพจเขาก็จะมีไว้บอกไว้อยู่นะคะหาไม่ยากค่ะเจ้าของร้านใจดีมากค่ะจะได้มาดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบบ้านแบบทุ่งนาสุดๆเลยค่ะ